ังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ12นาฬิกาในวันนี้นะครับกับก็ขอเชิญนะครับเชิญเข้ามานั่งในลานธรรมนะครับยังมีที่นั่งว่างเยอะนะครับครับ ครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นสู่ธรรมะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชัคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลปราศจากเกเรชอบได้โดยพระองค์เอง ขอโอกาสต่อครูบาอาจารย์ พระเถรานุเถระนะที่แล้วก็นั่งตามสบายนะญาติโยมที่ได้มาวันนี้ก็ เป็นอีกวันหนึ่งนะนั่ง สมาธินะฟังธรรมก็ได้นะนั่งตามสบายนะนั่งภาวนาใช้เวลานะเวลาขณะนะระยะหนึ่งให้เราได้ฝึกหัดปฏิบัติกันในช่วง ภาคกลางวันนะในการที่เราจะเข้าหาความสงบ ในธรรมหรือคำสอนพุทธเจ้าบอกว่าให้เรานั้นรู้จักสำรวมนะกายเป็นนะวาจาใจเป็นเราก็จะมีวาจามีใจกายที่สงบเป็นที่ เป็นที่เข้าหาความสงบมากขึ้นนะของใจเราดังนั้นการนั่งเนี่ย หรือการฟังเนี่ยอาจจะแยกแยะกันอยู่แต่ว่าการที่เราภาวนาแล้วมีความรู้สึกเพื่อรู้สึกระลึกได้เพราะเรามีสติสมาธิคือสติที่ตั้งอยู่นะหรือว่าระลึกได้มาในสิ่งนั้นมันต่างแก่ความนึกความคิด คนเราที่จะรู้จักความเป็นจริงก็เริ่มรู้สึกในกายในใจของเราความสงบนั้นเป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นเครื่องนำพาไปได้บางคนนะไปหามากมายแต่ยังไม่ได้เมื่อเรามาแล้วมีโอกาสแล้วเราก็ใช้โอกาสนี้ให้เกิดขึ้นนะด้วยการภาวนาจะเป็นการกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือว่ารู้สึกว่ากายนั่งอยู่สุขมั่งทุกข์มั่งนั่งปล่อยบางละปล่อยให้สบายให้รู้ว่ากายเป็นอยู่ยังไงก็รู้สึกวันนี้เราปล่อยสิ่งทั้งหลายนั้นออกไปให้ใจของเราได้พักกายของเราได้พักมั่ง
ให้ได้เฉยมั่งเพราะนั้นอย่างที่มันจะได้อย่างใจนั้นมันยังหาอะไรยากพระเจ้าว่าถ้าเรารู้จักรักษาปัจจุบันเป็นจะเห็นอย่างที่เป็นอย่างตัวเราใจเราธรรมชาติของใจนั้นมันชวนคิดควรนึกไปไกลไปอื่นมันนึกไปอื่นแล้วก็ มีคำภาวนาพุทโธมั่งเนี่ยกำหนดเห็นลมหายใจเข้าออกมั่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นการรวมความรู้สึกของเราให้มาอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราก็จะรู้ว่าใจของเราเนี่ยคิดไปแล้วไม่เคยได้หยุดได้พักเราก็มารู้จักรักษาว่าบางครั้งนั้นนึกมันคิดไปไกลแล้วก็กลับมาบางคนเนี่ยมีความอยากให้มันเป็นอยากให้มันไปแต่เราไม่เข้าใจที่จะไปสงบเขาเพราะความอยากอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้อารมณ์นั้นไปได้นั่นการที่ทำใจเฉยในทางที่พุทธเจ้านั้นค้นพบที่นั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธินั้นก็ว่าเห็นทางที่จะไปก่อนหน้านั้นก็ทำมาตั้ง6 ปีกั้นลมหายใจนะอดข้าวอดน้ำยืนตากแดดยืนขาเดียวขาชี้ขึ้นฟ้าทำทุกอย่างข้าวไม่ทานน้ำไม่ทานก็เป็นจนเป็นประวัติหรือว่าสถานที่ทุกบำเพ็ญเพียรของพุทธเจ้าทุกกิริยาบทยาบททุกอย่างเนี่ยพระเจ้าทำเพื่อจะตรัสรู้นะเพื่อจะเข้าไปหาความสงบให้ยิ่งขึ้นไอ้ความสงบมันก็มีแต่พระเจ้านั้นเดินที่จะให้สงบไปเองนั้นยังไม่มีกั้นลมหายใจมันก็ไปออกทางหูมั่งทางตามั่งทางดูคุ้มขนมันก็เปลี่ยนไปก็ทำจนสลบไปก็มีแม้แต่เทวดาที่คอยดูการตรัสรู้พระเจ้านี่บอกว่ากลับไปบอกพระบิดาว่าโอ้สิทธัตถะนั้นไม่ได้สำเร็จแล้วก็ตายแล้วละจากโลกนี้ไปคนที่เชื่อในบุญเนี่ยก็ไม่เชื่อเทวดาก็บอกก็ไม่เชื่อเพราะเชื่อว่าบุญเนี่ยมีเนี่ยในลูกชายเนี่ยยังไงก็ไม่ตายเพราะความดีของคนเนี่ย สร้างแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยแม้แต่เทวดาเข้าใจว่าตายแล้วนั้นผู้ที่รู้ได้เนี่ยว่าอยู่หรือไปเนี่ยเราจะเป็นผู้กำหนดไม่ใช่ใครอื่นมากำหนดแต่เรานั้นมีเวลาเหมือนเรานั่งเนี่ยเรากำหนดเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าปวดมั่งเมื่อยมั่งหงุดหงิดคิดไปเนี่ยไอ้คนอื่นที่ว่านั่งแล้วไปรู้ความคิดความนึกไปรู้สึกไปทันกิเลสทันโทษแต่ถ้ายังไม่ดับในใจตนเองดับในใจคนนั้นก็ยังแสวงหาโทษทุกข์อยู่ทางเหล่านั้นพระพุทธเจ้านั้นแสวงหามามากมายนะเพียรที่จะละมามากมายหาอาจารย์ที่จะสอนก็ทั่วชมพูทวีปก็ไม่มีใครที่จะเก่งพอไปตรงไหนไปเรียนไม่นานก็ได้เป็นอาจารย์ไปเป็นผู้นำเขาให้แต่ก็ไม่เคยรับเคยเอาก็แสวงหาทางที่จะไปฉะนั้นในยุคที่เรามีพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาสิ่งเหล่านั้นแล้วเพราะว่าพุทธเจ้านั้นวางไม่หมดหลังจากที่พุทธองค์ทรงนั่งที่โคนโพนั้นตรัสรู้นั่งอยู่7 วัน 7 คืนเนี่ยเป็นสุขที่ไม่มีใครได้มีเหมือนในโลกนี้อยู่ได้ทั้ง7 สัปดาห์ หรือ49 วันเนี่ยพุทธเจ้าอยู่กับความสุขนี่เราดูว่าเราภาวนาหลับตา5 นาที10 นาทีเรารู้จักว่ากายก็สบายใจก็สบายดังนั้นเรามีทางที่จะเดินอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องอดทนเพิ่มขันติออกไปเพิ่มความพยายามขึ้นไปนิดนึงนะความวางเฉยมากขึ้นเอาโอกาสนั้นให้เป็นของเราโอกาสอื่นนั้นเราให้กับโลกก็ว่าให้กับสิ่งที่เรามุ่งมั่นปรารถนาพัฒนาเอาไว้ในโลกนี้เอาไว้เผื่อลูกเผื่อหลานเผื่อสังขารแล้วเผื่อสังขารของเราก็คือเผื่อไว้เวลาสังขารมันแตกดับคนก็เลยบอกว่าเอาไว้ยามที่จากโลกไปจะได้มีคน
เอาไฟเอาไปเผาไปไม่ให้เกะกะชาวบ้านไม่ให้เป็นที่รังเกียจของคนอื่นนั้นเราว่าหาให้กายสงบหาให้กายสุขทุกเราไม่อยากได้แต่มันก็มีเพราะว่าเราหาให้มันสุขส่วนเดียวให้มันสุขส่วนกายเราไม่ได้ให้สุขส่วนใจส่วนใจนั้นมันต้องเกิดจากการภาวนาตามทางของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตเนี่ยจะมีความสุขต้องฝึกนะหรือจิตตังทันตังสุขาวหังเนี่ยต้องฝึกดีนะย่อมนำสุขมาให้ถ้าฝึกยังไม่ได้สุขจะเกิดขึ้นได้ยังไงการฝึกเนี่ยก็เหมือนเราเรียนรู้กับโลกนี่แหละเราก็ต้องค่อยๆกำหนดไปมากมั่งน้อยมั่งแต่เอาโอกาสนั้นให้เป็นของเราอยู่ตลอดแต่บางคนก็ไปบอกว่าเวลามันไม่มีในเวลานั้นมันมีไม่ต่างกันของคนที่เกิดบนโลกนะจะมากจะน้อยตามอายุขัยของสังขารไอ้โลกจะมากจะน้อยก็มันก็อยู่ที่การเลือกเลือกที่จะทำเลือกที่จะประพฤติเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะรักษาส่วนไหนไปมั่งแต่ส่วนที่เราตั้งไว้ทั้งชีวิตที่โลกเขาหากันก็คือรักษาส่วนของกายให้มีความสงบเขาเรียกว่าให้มีความสุขไม่ได้มองส่วนของใจให้มีความสงบเขาบอกว่าใจเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเขาก็เลยไม่ค่อยอยากรักษาไอ้กายเนี่ยมันกินข้าวกินน้ำขนมสดของขบเคี้ยวมันมีสุขมีทุกข์นะมองไม่ลึกถึงเลยไปถึงคำสอนพุทธเจ้าบางทีอาจจะถือคำสอนอยู่แต่ก็ไม่ได้มองบางทีก็ถือเอาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นความพิเศษหรือเป็นความพอใจหรือชอบใจว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบกสิ่งนั้นเอาไว้กับตัวเราเราไม่ได้วางพุทธเจ้ากับเรียนไปกำหนดเพียงชั่วยามที่สองในพุทธเจ้าเนี่ยรู้ความเกิดและความหลับของจิตของอารมณ์เนี่ยเข้าไปเป็นอารมณ์ของฌานญาณเกิดได้ขอดับชั่วระยะยามสองไปถึงยามสามพุทธเจ้าเนี่ยลึกมากกว่า500ชาติทำไมลึกมากกว่า500ชาติเนี่ยเรียกว่าแรงหน่วงเหนี่ยวของสิ่งทั้งหลายที่ลงมาจากโลกหรือว่าสายฟ้าที่ผ่านมายังคิดว่าช้าอยู่ยังมองว่าช้าอยู่นั้นเราตั้งสติกำหนดเพียงระยะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยพอเราหลับตาภาวนาเราจะนึกสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาลืมตัวที่หลงมันลืมมันมีสติมันนึกได้ถ้าสติคือการระลึกได้เนี่ยมันก็ตรงแต่ว่าทำไมเราระลึกน้อยเพราะทางของใจเรานั้นยังไม่มั่นใจที่จะทำสิ่งนั้นว่าจะระลึกทำไมบางครั้งระลึกไปบาปมันเกิดความฟุ้งซ่านมองว่าโอ้ใจไม่สงบมีแต่ทุกข์เรากลับรู้ว่าใจมันวุ่นวายใจมันทุกข์ไม่อยากอยู่กับโลกมันทุกข์มันวุ่นวายแต่เราไม่มองว่าทำไมใจเราไปข้องเกี่ยวกับโลกทำไมไม่วางจากโลกทำไมไปติดอยู่กับโลกติดทำไมต้องบอกว่าติดกับลูกกับเสียงกับกลิ่นกับรสติดนำเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้ากับมองส่วนภายในแล้วก็รู้สิ่งส่วนภายนอกมองกลับมาข้างในกับละส่วนภายนอกได้เพราะเรานั้นนำเข้ามาพุทธเจ้านั้นให้นำออกบอกให้ละจะเกิดจากการที่เรากำหนดหรือว่าเราดูลมหายใจเข้าหรือว่าใช้คำภาวนาเนี่ยมีสติก็จะโอ้ที่เคยหลงเคยลืมก็มาเกิดพอสติมีมากขึ้นที่นานๆผ่านไปบาปมั่งบุญมั่งมันก็มาปรากฏเนี่ยจิตของเราเนี่ยแยกแยะใจของเราเนี่ยแยกบาปแยกบุญออกไปส่วนที่เป็นโทษหนักมันก็จะมาปรากฏกว่าจะละได้เนี่ยมันต้องมีกำลังครับกำลังของความสงบกำลังของบุญบุญคือใจที่เป็นสุขไม่ใช่สุขแค่สบายนิดนึงสุขของใจที่สงบแล้วสุขแบบลักษณะ การที่เราไปศึกษาหรือว่าพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขเนี่ยสุขอย่างไรพุทธเจ้าสุขจากสังขารพอตรัสรู้พุทธเจ้าสุขแบบไม่ต้องพึ่งเครื่องอยู่ของสังขารได้พระพุทธเจ้าอยู่เจ็ดสัปดาห์นั้นอยู่กับการยืนการเดินการนั่งเนี่ยไม่มีเวทนานะไม่ต้องทานไม่ต้อง
อาศัยวัตถุสิ่งของอาศัยเพียงว่ากายนั้นมีแล้วก็เอาเห็นทั้งสุขส่วนของกายนี่มีแล้วสุขส่วนของจิตนี่ที่มันหลุดพ้นจากโทษทั้งหลายเรียกว่าปราศจากความร้อนความเย็นมีแต่ความเป็นไปแห่งความสุขที่เกิดขึ้นนั้นเบื้องต้นเนี่ยบุคคลที่เข้าไปหาความสงบก็จะกระทบในขณะกำหนดลมหายใจเข้าออกก็จะมีความรู้สึกได้นะจึงว่าบางครั้งเราไม่เห็นไม่รู้มากแต่มีความสบายเราหลับตาภาวนา5นาที10นาทีวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียกหามันไกลหรอกทำทำมันอยู่กับลมหายใจเขาเนี่ยความจริงมันอยู่ที่นี่จะแบกไว้เอาเข้าไปนอนในห้องสมุนห้องพระไตรปิฎกยังไงถ้าเราไม่เคยสงบใจเนี่ยมันก็อยู่กับธาตุของสังขารแม้แต่ใกล้เรานี่แม้แต่สังขารเองก็ยังไม่ได้ไปกับใจเราเลยนะตอนลมสุดท้ายเราต้องเอาไปไว้เอาไปทำลายหรือว่าไปที่เมนเอาไปไฟหล่นเผาเสียเนี่ยงั้นมันจะเป็นที่ลำบากของคนอยู่บนโลกงั้นก็ต้องเอาไปปิดกันเพียงเราบังระยะเดียวนะโยมเราปิดเราระยะหนึ่งเมื่ออาหารเราทานทุกวันเนี่ยเราก็คิดว่าเออมันจะมีความเป็นไปแห่งความอร่อยแต่พุทธเจ้านั้นก็มองให้เรามองลึกๆ ลงไปว่าเออแสดงรสออกมาได้เพราะสิ่งที่เราต้องรักษาไว้เองด้วยน้ำลายด้วยเสลดด้วยขี้ฟันด้วยของทั้งหลายเนี่ยมาเป็นเครื่องให้ออกลักษณะรสชาติต้องมีน้ำลายออกมาเป็นเครื่องว่ารสมันถูกไปแล้วไม่เกิดโรคไอ้เครื่องเหล่านี้มันเป็นเครื่องกันกองที่ว่าให้เกิดไม่ให้เกิดโทษกับร่างกายนะถ้าเอาเข้าไปผิดมันเกินไปมันก็เกิดโทษเกิดโรคฉะนั้นตัวที่ห้ามตัวที่รู้ก็คือตัวสติถ้าเป็นตัวอยากมันก็พาไปโดยที่เกิดโรคโดยไม่ดูตัวเนี่ยก็รู้อีกทีนึงอ้าวมันไม่สามารถที่จะคงเดียวอ่ะมันไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้บางทีเวลามันก็ยังมีแต่ต้องอยู่เพราะความทุกข์นะต้องอยู่เพราะความทรมานแต่ถ้าจิตเราฝึกดีนะทุกข์ของสังขารจะเป็นเครื่องเบียดเบียนตนเองไหมไม่เบียดเบียนเพราะว่าสังขารนั้นมีทุกข์อยู่แล้วมันมีเวทนาอยู่แล้วก่อนที่จิตของเราจะมายึดมาติดมาเหนี่ยวสิ่งนี้ก็มีเรียกว่ามาแสวงหาทางออกไปแต่เรานั้นหลงทางมาแล้วก็เห็นพุทธศาสนาที่ว่าบางชาติบางภพที่เกิดขึ้นสามารถเข้าหาธรรมหรือคำสอนพุทธเจ้าบางชาติบางโอกาสไม่มีนั้นกว่าจะมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเรามาด้วยศีลนะมาด้วยภาวนาด้วยทานด้วยบุญกุศลแต่ว่าเวลามาอยู่เนี่ยด้วยความหลงเนี่ยนำพาไปนะด้วยตาด้วยจมูกด้วยลิ้นกายใจสิ่งทั้งหลายนำพาเราไปพอเรามากำหนดลมหายใจเข้าออกเราจะมองว่าทำไมใจเราเนี่ยมันจะคิดกลับไปก่อนก็ว่าตัวที่เราหลงนั้นตัวสติที่ไม่เข้ามากำหนดต่อเนื่องก็ความห่างของสติเนี่ยมันเป็นเครื่องลอดเล่นลอดเข้ามาของโทษของทุกข์ของเวทนาก็เหมือนลักษณะร่างกายแล้วเนี่ยรสของอาหารสิ่งที่เราทานเข้าไปถ้าเราไม่กันกองให้ดีมันก็นำผ่านถึงโรคและโทษมาให้เราโรคของสังโรคของเวทนาที่จะเกิดขึ้นแต่ในทางจิตใจก็เหมือนกันมันมีทางดำเนินเดินคู่กันอยู่ใจของคนเราเนี่ยถ้าเราให้มันไปอยู่ไม่มีเครื่องระลึกไม่ให้กลับมารู้สึกเป็นปัจจุบันก็จะว่นเขาเรียกว่าไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสนะออกไปคิดไปยินดียินร้ายกับความปรุงแต่งสิ่งต่างๆก็ปรุงแต่งไว้ไม่เคยได้หยุดได้พักดังนั้นในวันในคืนเนี่ยเรียกว่าให้เรานั้นได้รู้จักว่าเออมีวันพระวันสำคัญทางศาสนาวันเสาร์วันอะไรให้เรามามีศีลมั่งให้เรามีภาวนามั่งเราก็จะได้พักช่วงระยะโอกาสที่ว่า5วัน6วันเราดำเนินเดินมาไม่มีโอกาสได้ภาวนาเราก็มาได้ภาวนามาหลับตาเราไม่ได้หาข้างนอกหาภายในหาที่ใจของเราเนี่ยกำลังล่ะกำลังมันจะเกิดขึ้นเขาจึงมีเขาเรียกว่ามีโบสถ์มีวิหารมีลานเจดีย์เป็นเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่ของใจนะเครื่องขับเคลื่อนโทษให้ออกไปจากใจของเราดังนั้นสมัยพระเจ้าเนี่ยก็อาศัยเนี่ยสถานที่สถูปเจดีย์นะเป็นเครื่องว่าคราวที่พุทธองค์ทรงอยู่ก็ได้มาเห็นมาเจอนั่นไม่อยู่เราก็ก็เลยมีครั้งที่พุทธองค์ทรงเสด็จขึ้นชั้นดาวดึงส์นั้นไปเปิดโปรดพุทธมารดานั้นก็อาศัยนะสถานที่นะต้นโพมั่ง
นะวัดบ้างเป็นสภาธรรมที่เข้ามาแล้วแล้วมานั่งมาภาวนาคนก็จะเที่ยวเข้าเที่ยวออกคนก็เข้าออกก็เย็นก็มาอย่างวิสาขาก็มาตอนเย็นก็เอาน้ำมาทำอะไรมาปฏิบัตินะมาฝึกใจมาแบบได้ไปข้างในนะมาแล้วมีอยู่นะมีใจที่สงบไปส่วนที่เราละล่ะเราละเนี่ยมันวางไปโยมวางไปในการที่ให้ใจมันว่างให้ใจมันเฉยมันจะเห็นว่าโทษเนี่ยโทษที่เราไปวางไว้เนี่ยมีคนอยากจะได้เยอะนะมันจึงไม่เต็มเนี่ยเราไปบอกว่าเขาเอาไปยังไงเขาเอาไปกับความยินดีความยินร้ายความพอใจไม่พอใจเขาแบกไปเหมือนเราเนี่ยเราไม่อยากได้มันก็อยู่ในใจของเรามันก็มีอยู่กับเราดังนั้นพอความสงบมันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำให้ตัวสติเนี่ยมันถี่เข้าพอมันถี่มากขึ้นเนี่ยช่องว่างระหว่างความเกิดกับความหลับเนี่ยมันถึงกันก็มันใกล้กันมากหรือถี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเดี๋ยวถ้ารู้เดี๋ยวเป็นหนึ่งเนี่ยมันละได้ตลอดเลยวางได้ตลอดเลยแต่ถ้าเรายังทำมั่งไม่ทำมั่งสู้มั่งพลอยมั่งมันก็เป็นโอกาสที่บางลักษณะเราเข้าไปสงบได้ก็เป็นความสุขของเราบางลักษณะเข้าไปสงบยังไม่ได้แต่เราก็ยังได้ทำอยู่ยังได้เพียรอยู่พอเรากำหนดได้หลายครั้งมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าโอ้ทางนี่ใจมันเคยระลึกละส่วนนั้นได้มันจะดีใจพอเราดีใจมากขึ้นเราก็เกิดความอิ่มใจโอ้นี่ความสุขอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเนาะไอ้ติก่อนนี่เราคิดอย่างอื่นสบายอย่างอื่นแล้วก็สบายมานานแต่เราสบายตัวนี้สบายใจที่เรากำหนดลงมาได้เรากำหนดตรงมาได้เราเห็นได้เราก็เกิดความปีติใจเกิดความอิ่มใจรู้สึกได้ว่าโอ้เรากำหนดแค่ลมเข้าลมออกเนี่ยเราลงทุนตรงไหนเราทุ่มเทกำลังกายทุกเราที่มีนี่แหละเพราะว่าปราศจากกายแล้วทำไม่ได้นะมันจะมีสิ่งที่ชอบเราได้ไปจนต้องมีกายจังหวะมีกายมีวาจามีใจเป็นเครื่องขับเคลื่อนเอาไปแต่ลึกเนี่ยพุทธเจ้าจะว่าเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อจะขับเคลื่อนนะมวลสัตว์บนโลกนี้ให้ออกไปจากโทษและทุกข์งั้นก่อนตรัสรู้พุทธเจ้ามีแย่งที่นั่งบัลลังก์กันนะว่ามารก็บอกว่าสร้างบารมีจะมาเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันบารมียังไม่พอกลัวว่ามวลสัตว์บนโลกมนุษย์เนี่ยจะหมดไปก่อนงั้นองค์ศาสดาสมาชิกว่าบารมีเราก็สร้างมาบัลลังก์นี่เป็นเครื่องคู่การตรัสรู้นะมารก็ไล่ก็ทำลายอะไรก็ไม่ได้ก็แม่ธรณีก็บีบมวยผมน้ำความดีที่หยาดลงในแผ่นดินพัดไปทำให้หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้กระไม่เคยสะดุ้งเพราะมารนั้นห่างออกไปเพราะนั้นเราเนี่ยยังเผลอยังหลงอยู่เราก็ต้องว่าโอ้อารมณ์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวหนึ่งที่จะทำให้เราท้อถอยตีมันคอยชักชวนให้เราออกไปชักชวนให้เราไปไกลฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าศาสนาเนี่ยในเมืองเราบ้านเราเนี่ยมันมีความเจริญนะเจริญมากด้วยธาตุของวัตถุสิ่งของเช่นกุฏิศาลาวิหารโบสถ์อะไรต่างๆเนี่ยมีความเป็นไปได้มากขึ้นส่วนที่จะเอาใจเอาจิตคนมาฝึกหัดปฏิบัติคนก็โลกกำลังพัฒนาแต่บางคนก็ได้พัฒนาแต่ศาสนาไม่ได้พัฒนาส่วนของใจคือไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สงบจิตใจพอสงบมันก็เหมือนว่าอ้าวมาชวนเราแล้วนะชวนเราขยับชวนเราขยื่นชวนให้เราคิดนึกสิ่งที่เป็นได้ยินได้เห็นมันก็จะผ่านเข้ามาเพราะนั้นอารมณ์ตัวนี้ที่แสดงออกมาว่าถ้าเราตั้งใจมากขึ้นส่วนนั้นก็จะละไปนะส่วนที่เป็นโทษจะมากแค่ไหนถ้าเราตั้งใจบุริกรรมภาวนาอยู่เพียรดูลมหายใจอยู่เราก็ละส่วนที่มันเป็นความหลงพอเราละได้มันก็สบายส่วนใหม่ก็มาอีกนั่นจึงว่าความเร็วของพระเจ้าที่ละได้เนี่ยเพียงชั่วไม่กี่ชั่วโมงแต่ความเร็วเนี่ยระลึกเป็นมากกว่า500ชาติที่เป็นชาลกให้เราได้ศึกษาเราได้ดูพระพุทธประวัติต่างๆที่เกิดแต่ละชาติแต่เราก็มองว่าอ่านไปมันก็ไกลไปว่าเหมือนกับว่าเขียนไปมั้งแต่พอเรามานั่งดูจะเห็นว่าโอ้มันเกิดอยู่ในใจเรามีนะนี่ก็เป็นพบเป็นชาติได้นี่เราเป็นวันเอาระลึกเป็นวันเอาเป็นชั่วโมงเอาเป็นนาทีที่ผ่านมาในชีวิตมันมีอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเราเอาไว้นานๆก็หนักกันอยู่หนัก
แต่ถ้าเราจะกําหนดเพื่อละเราก็เห็นลักษณะเขาเออใจเราเนี่ยเมื่อกําหนดมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะวางส่วนที่หนักนั้นออกไปก็จะสบายบางคนนั่งไปรู้สึกสบายบางทีไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยเพียงเรามาเนี่ยมีศีล5ศีล8บางคนมาได้มีโอกาสได้มาใส่บาตรให้ทานได้นั่งหลับตาอธิษฐานกราบพระนะนั่งหลับตา5นาที10นาทีนั้นเป็นความสุขที่7วัน10วันหรือว่าทั้งชีวิตบางคนก็ได้มาทำครั้งหนึ่งหรือว่าบางคนมีโอกาสก็ได้มากกว่านั้นมากกว่าครั้งหนึ่งได้ทำทุกวันพระวันสำคัญนะเราทำแบบเพื่อการวางนะเพื่อการละทำแล้วละมันได้มาถ้าทำแล้วจำมันหมดไปคิดไปหาว่ามันมีมากหรือมีน้อยมันอยู่ตรงไหนดังนั้นการที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกทำแล้วมันจะได้ลึกได้มากมันจะมีมากขึ้นมันจะเห็นใจตนเองมากขึ้นสุขมั่งทุกข์มั่งแล้วก็มองนี่ไม่ใช่ว่าพอบวชแล้วมันจะไปเป็นอย่างเราเลยหวังตอนมั่งนั้นมากแต่บางคนเนี่ยมาแค่มายืนมาเดินจงกรมมั่งนั่งในโบสถ์5นาที10นาทีจะรู้ว่าเออมันมีความสุขส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ชัดเจนก็เหมือนมันมีมาอยู่ในเราตลอดไปนะเราจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปตรงไหนจึงว่าสมาธิที่มันเกิดแล้วนะไม่ได้เสื่อมหรือหายไปไหนแต่เป็นส่วนของโทษนั้นมาปิดกั้นนะดวงใจดวงจิตเมื่อเหมือนบานที่มาขวางกั้นใจของเราจะนั่งจะภาวนาหลับตามันชวนปวดแล้วชวนเมื่อยแล้วชวนง่วงแล้วชวนลุกนึกคิดอะไรได้ขึ้นมาก็ไปมันก็วนอยู่เงี้ยเวลาอยากได้มันก็อยากได้เยอะๆนะจะเอาทีละ5วัน10วันพอทำไปได้ไม่ถึงชั่วโมงบางทีก็ได้แค่คิดเสร็จก็ลืมแล้วพอแล้วดังนั้นใจที่มันอ่อนแอท้อแท้ให้กับโทษเขาว่าจิตที่มันท้อแท้เขามันมีเครื่องเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนตัวที่เป็นมารมากั้นจิตแน่นใจของเราไว้บังไว้นะบังก็เหมือนกับเนี่ยบังไว้เราพอเราจะนั่งมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันก็ชวนให้คิดให้นึกหาไปเอาอย่างใจที่เขาชอบทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจชอบหรอกมันเป็นความจริงนะความจริงที่มันมีมันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะเกิดขึ้นมาเรารู้เราเห็นแล้วก็จะละนะนั่งไปมีปวดไหมพระมีปวดไหมบวชพระบวชเนนบวชอะไรมันก็ปวดนะศีล5ศีล8นั่นปวดหมดคารวะครับแต่มันต่างที่ว่าเราทำตัวไหนให้มันชำนาญเราละส่วนไหนได้มั่งพอเราละมากมันก็ความสบายความสุขความสงบมันก็เกิดขึ้นถ้าเราละไม่ได้เลยถึงจะบวชอยู่ปฏิบัติอยู่ระวังยังไม่ได้มันก็ทุกข์เหมือนกันนะโยมมันก็ปวดเหมือนกันเนี่ยถือศีล5ศีล8เวทนานั่งมันก็ต่างแต่ความเป็นไปของจิตน่ะจิตเวลาฝึกแล้วเนี่ยมันก็จะมากมากต่างกันโอกาสมันมีมากกว่าเนี่ยพอศีล8มามันก็ละส่วนต่างของโลกออกไปได้มากขึ้นนะละการประพฤติเพิ่มขึ้นมาอีกว่ามีความเคร่งคัดขึ้นมามันก็ทําให้เรานั้นได้คลายจากความกังวลสิ่งเหล่านั้นไปนะเป็นคําว่าบางครั้งมีโอกาสตั้งใจได้มากเพียรให้มากเพียงศีล5ถ้าเราขับเคลื่อนใจเป็นมันก็ได้มากก็มีนะเพราะว่าทําให้เป็นบัญสีความทําข้าทําแล้วทําอีกเพียรแล้วเพียรอีกรู้แล้วรู้อีกเห็นจนเป็นความชํานาญดวงใจเนี่ยจิตที่ระลึกบ่อยๆกำหนดลงไปไม่ได้เป็นตัวสัญญาแต่ตัวสัญญาของมนุษย์โลกนี้เราก็สวดก็ท่องนะช้าๆก็พาสวดสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงอะไรที่เที่ยงแต่เราไม่ได้พุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งที่ว่าเป็นความเที่ยงนะพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เป็นความจริงให้เห็นสิ่งที่เป็นความจริงเห็นสิ่งที่มันเป็นอยู่ไอ้ความจริงมันมีอยู่ในเราเพราะว่าบางครั้งคนจะอยากไปเขาจึงส่งเสริมให้ไปในที่ชอบไงว่าใจเรามันชอบนึกชอบคิดในสิ่งไหนไอ้ความคิดความนึกมันไม่ได้ไปหรอกไม่ได้ไปกับเราแต่สิ่งที่เราได้ทํานั้นที่ไปเนี่ยเราทําสิ่งไหนทําสิ่งไหนชอบในสิ่งนั้นเราชอบแล้วแต่มันทําด้วยแต่มันชอบเจอๆยังไม่ได้ลงมือไม่ทํามันก็ยังไม่เป็นยังไม่ไปยังไม่กําลังในตัวสมบูรณ์ก็เครื่องประกอบมันยังไม่สมบูรณ์แล้วเรานั่งเนี่ยบางทีเรานั่งถ้าเราไม่อยู่กับภาวนาถ้าปล่อยให้ใจมันคิดไปไกลนึกไปไกลเราไม่รู้สึกเลยเนี่ยมันก็อดทนได้แค่กายแต่ตัวใจมันไม่ได้เป็นละถ้าอยู่กับภาวนาไม่ได้ละอะไรหรอกแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นกําลังเป็นตัวเสริมเติมให้เรามีความรู้สึกให้เราระลึกเข้ามาเพราะนั้นในความเจริญของศาสนาในทางของวัตถุนั้นมันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญของจิตใจ
ฉะนั้นการที่เราจะให้เจริญทางจิตใจเนี่ยบุคคลนั้นประชาชนคนทั้งหลายนั้นต้องเข้ามาขับเคลื่อนใจของเราให้เข้าไปหาศาสนาไปเห็นศาสนาคําสอนมากขึ้นบางคนเนี่ยเมื่อว่าอยากมีศาสนาแต่ไม่เคยรักษาแม้กระทั่งศีลก็อยากจะมีธรรมแต่ไม่เคยมองเข้าไปหาใจตนเองไม่เคยมองเข้าไปหาใจไม่เคยระลึกเข้าไปดูไม่เคยระลึกรู้อยู่ว่าเรานั้นได้สร้างตัวเรานั้นมีศาสนาเกิดขึ้นมีคำสอนเกิดขึ้นหรือยังอยากให้คนอื่นมันเป็นความอยากที่แสวงหาไก่แต่เรานั้นแบกไว้ทั้งชีวิตแต่เราไม่เคยได้จิตที่มีความสงบไปแต่เรานั้นไม่ได้แบกมากมายแต่เราเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจว่ายืนเดินนั่งเรามีสติเรามีการระลึกอยู่ในวันในคืนสามารถละสิ่งที่เป็นอารมณ์เพียงไม่มากมายอย่าให้ได้มีแต่ความหวังเพราะความหวังนั้นตั้งไว้ก็ว่าเมื่อมีโอกาสเวลาจะทำนั่นกับเวลานั้นมันต่อรองได้นั้นเวลาของชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะต่อรองให้อยู่ได้เขาต่อรองกันมาด้วยแก้วแหวนเงินทองของมีค่าขนขวายหามามากมายพอถึงเวลาจริงมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไว้ได้สังขารมันจะแตกดับมันก็ไม่สามารถที่จะดึงรั้งให้อยู่ได้ไอ้ความอยากของใจไกลเนี่ยใจที่ไม่ฝึกเนี่ยมันไม่มีใครอยากไปหรอกอยากโลกเนี่ยแต่ใจที่ฝึกแล้วทางดีแล้วเนี่ยไปไม่ไปมันก็มีค่าอยู่มันทุกข์มากกว่าไปมันสบายมากกว่ามันสุขมากกว่าเขาก็ไปสิไอเราเนี่ยหลับตาลงไปมันมองไม่เห็นมันลึกไม่ดูมันระลึกไม่ออกว่าทางมันอยู่ไหนมันบางทีใจเนี่ยมันไหลไปแต่ในอดีตมันก็กลัวอดีตเนี่ยก็เลยไม่อยากจะไปนั่งมันไม่อยากจะไปทำบางทีสร้างบาปสร้างโทษสร้างกรรมไม่หลงไปนานแล้วก็ระลึกไม่ได้ยังไม่พอแถมยังอยู่กับสิ่งเหล่านั้นด้วยความทุกข์อีกเนี่ยมันออกไปจากทุกข์ไม่ได้อันนั้นจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะวิญญาณของคนเราเนี่ยใจของคนเราเนี่ยถ้าเราไม่เอาโทษออกก่อนเนี่ยเมื่อกำลังของกายหมดเนี่ยมันจะต่อสู้ได้ยังไงก็ตอนที่เรามีกำลังดีเนี่ยเรายังผัดวันผัดเวลาผัดชั่วโมงผัดโอกาสให้มันหมดไปเฉยๆแต่เวลาเมื่อสังขารแตกหลับเราจะเอาสิ่งกำลังที่ไหนมาต่อสู้ก็ไปตามสภาวะของอารมณ์ที่เรากระทำไว้จึงว่าในสิ่งที่เราชอบทำชอบคิดนึกอย่างเดียวไม่พอถ้าคิดนึกถ้ายังไม่ลงมือยังไม่ดำเนินเดินไปมันก็ยังไม่ผิดนะมันเป็นความใฝ่ฝันที่มันผิดแต่ว่าความจริงมันก็ยังไม่ถึงถ้ามันไปถึงแล้วก็ความสมบูรณ์นะมันมีความสมบูรณ์สมดุลในสิ่งนั้นมันเป็นไปในแบบนั้นนั้นจะออกจากสิ่งนั้นนะจะออกไปเฉยๆไม่ได้เหมือนกับวิญญาณใจที่มันจะมามีกายเนี่ยมันใช้เวลานานเหมือนกันนะมันเรียกว่ามันหาทางมานานหาทางออกจากโทษทุกข์พอมามีกายแล้วมันก็มีทุกข์เพิ่มขึ้นเป็นสองลักษณะให้กับเรานั้นเอามาขับเคลื่อนให้โทษออกไปจากใจเนี่ยเอาโทษไปจากใจเอาลงให้ออกไปจากจิตเนี่ยเอาออกไปจากอารมณ์นั้นบางคนยังมองว่าเมื่อลมหายใจดับแล้วมันจะไปไหนมันไปอยู่ที่ความอยากนะความอยากของอารมณ์ที่เราปรุงแต่งไว้ก็จะไปหาสิ่งนั้นนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกำลังของกายของชีวิตที่มีสติลึกอยู่เนี่ยเราไปละสิ่งของความอยากเราไปแยกแยะสิ่งที่เป็นโทษใครเป็นเครื่องแยกแยะก็ตัวของเราเองใจของเราเนี่ยก็จะไปรับรู้ตัวที่เป็นโทษเนี่ยตัวเป็นทุกข์ไม่มีใครอยากได้นะตอนที่คิดที่นึกเนี่ย ก็อยากได้แต่ความสุขเนี่ยพอทำไปนี่เห็นตัวทุกข์ของใจแล้วก็สลัดออกเห็นตัวสุขก็ตั้งอยู่เนี่ยตัวทุกข์ก็ตั้งอยู่เพราะใจนี่ก็คอยกันกองเอาสิ่งที่มันเป็นโทษเอาสิ่งที่มันเป็นทุกข์นั้นออกไปพอรู้แจ้งก็จะแยกออกว่าโทษจะถือไว้เนี่ยเหมือนเราแบกไว้โทษไว้กับใจเราเนี่ยถ้าเราไม่เคยกำหนดเข้าไปดูเราก็ไม่รู้จักในความสุขแล้วก็อยู่กับโลกเขามีความสุขกันเขายินดีอย่างนั้นเราก็ยินดีกับเขาเนี่ยเขามีอย่างนั้นเราก็อยากมีเขาพอมีแล้วบางทีมันไม่ได้สุขอะไรมันก็อยู่แค่ตรงนั้นมันคนจากไปแล้วคิดว่าเขาคงไม่มีอะไรเขาไม่มาบอกเราหรอกเขาไปแล้วก็แล้วไปเลยมันก็เงียบไปเลยไม่เห็นมาเลยบางทีก็บางทีก็คนใจบาปไม่มากมันก็นึกได้นะเห็นได้ก็บางทีก็หลับไหลฝันไปมันมีนะมันคิดไปได้นั่นแต่ความเป็นจริงก็จิตเนี่ยถ้าเราฝึกแล้วมันก็จะไปเห็นมันก็จะมีตั้งแต่ตัวเราที่มีชีวิตนี่เนี่ยว่าส่วนของกายกับส่วนของใจเนี่ยมันก็แยกอยู่แล้วนะ
มันก็มีแล้วมันก็ชัดอยู่แล้วก่อนที่จะมามีกายมันก็ชัดเดี๋ยวมันมีดวงจิตเนี่ยนะเรากําหนดไปเนี่ยมันก็มีดวงใจดวงจิตเนี่ยที่มันคิดมันนึกอยู่แล้วบางทีเนี่ยใจของชีวิตกายของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยตั้งแต่มีมาเนี่ยเขาไม่เคยได้พักก็มีนะมันเดินทางตลอดครับว่ามันแสวงหาทางออกจากทุกข์ตลอดตอนแรกก็มียังไม่มีกายก็หาทางที่จะออกพอมีกายแล้วก็หาไปอีกเพราะมีศาสนาแล้วเราไม่มองเข้าไปหาบางทีมีศาสนาเราอยากให้สิ่งทั้งหลายนั้นมันเป็นอย่างใจเราแต่เราไม่เคยทําใจเรานี่ให้เป็นอย่างเราคิดเรานึกถ้าลองดูว่าเราเอาใจของเราจิตของเราเนี่ยที่มันคิดมันนึกเนี่ยมาเป็นอย่างที่ความจริงความจริงคืออะไรเรามาวางไว้เอ้าให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมากําหนดในวันในคืนเราได้พักใจของเราให้ใจของเราได้มาสงบให้จิตของเราให้พักบ้างไม่ต้องรอให้มันว่างไม่ต้องรอให้มันกระเสียนเลื่อนไปก่อนผัดไปก่อนเอากำลังอ่อนแล้วมันจะไปสู้ได้ยังไงแม้แต่กำลังดีเนี่ยบางทีมันยังท้อยังถอยบางทีมันเจออารมณ์หดหู่ท้อถอยมันคิดมันนึกชวนลุกชวนเดินชวนนั่งนะภาวนาไปมันชวนไปอื่นนะคือสิ่งที่มากระทบนั้นมันก็เป็นโทษตรงที่เราไม่มีสติเป็นเครื่องกันกองที่ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้กันกองบอกให้เกิดความถี่มากมายฉะนั้นคนเราก็อยากได้แต่สิ่งที่มันเป็นความสุขแต่ก็ดูว่าเราแสวงหาส่วนที่มันเป็นสุขหรือทุกข์ให้กับตัวเราเนี่ยสรุปได้ว่าเราหาสิ่งที่เป็นโทษเนี่ยแต่เราก็อยากได้สิ่งที่มันเป็นความสุขประโยชน์เนี่ยถ้าเจริญสติได้ชัดเจนแล้วก็จะมองว่าโอ้เราเนี่ยอยากได้เวลาที่อยู่บนโลกนานๆแต่ก็มองว่าเวลาที่เราได้มานานนั้นจะเป็นการที่เราเพิ่มโทษและทุกข์ให้กับตัวเราหรือว่าเราเพิ่มความสุขให้กับใจบุคคลที่มีความสงบของใจแล้วจึงมองว่าโทษของใจนั้นมันจะมีได้ก็เมื่อเราเป็นคนรับเข้ามาแต่ถ้าเราอยู่กับการหัดการปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางนั้นเราก็จะมีความสุขพอมีความสุขเนี่ยมันก็ไม่บอกว่ามากหรือน้อยการอยู่บนโลกนะไม่ได้บอกว่ามันมีมากหรือมีน้อยแต่เรากลับมองว่าสิ่งเหล่านี้เรากำลังขับเคลื่อนจิตใจของเราให้พ้นไปจากความหลงพ้นไปจากโทษและทุกข์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมามองให้ถึงปัจจุบันมองให้ถึงความเป็นจริงว่าในใจเราเนี่ยสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้เราก็ขออาศัยนะผัดกันใช้กันยืมมาใช้เนี่ยด้วยธาตุด้วยสิ่งทั้งหลายเกิดสมมติขึ้นมาให้เราได้มายึดถือยึดเหนี่ยวแม้แต่จิตใจของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยยังมายึดเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตเนี่ยที่จะสวดเราท่องกันใช่ไหมพระเขาสวดเขาท่องกันช่วงค่ำเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตได้แก่ตาสิกเนี่ยได้แก่เสียงต่างๆกลิ่นต่างๆก็คือดวงจิตใจของเราเนี่ยที่รับรู้เอาอารมณ์ที่เราไปแสวงหาเข้ามานั่นเองพอเราแสวงหามากขึ้นมากขึ้นจะเราก็บอกว่าเราไม่มีเรายังไม่ได้เรายังไม่พอเพราะเราหามาแล้วเราไม่เห็นเหตุของเขาเราไม่เห็นเหตุของความเกิดไม่เห็นความตั้งอยู่และการดับไปเราก็วนอยู่กับสิ่งนั้นมีก็เหมือนไม่มีบางคนบอกว่าเกิดบนโลกฉันไม่เคยมีทุกข์ไม่มีทุกข์เดี๋ยวพอมีกายก็มีเวทนาเนี่ยมีความร้อนความเย็นต้องหาข้าวหาน้ำให้ทานพอจะจากไปก็เสียดายนะที่ได้อะไรที่ได้สิ่งที่สะสมไว้ให้กินให้ทานมานั่นแหละไม่เคยไปกับเราตรงที่ไปกับเราได้ก็เนี่ยบุญคือใจที่สงบนี่เองอ้าวคนก็บอกว่าเอาไปบุญตรงไหนก็คนไม่เคยสงบก็เลยไม่รู้จักว่าบุญนะถ้าคนสงบใจแล้วก็รู้ว่ามันรู้ว่าบุญแม้แต่ธาตุสิ่งของอาหารบางอย่างเราไม่เคยทานเคยเคี้ยวเราก็ไม่รู้ว่ามันมีรสชาติเป็นอย่างไรนั่นใจของคนเราเนี่ยถ้ายังไม่เคยสงบก็ยังไม่รู้ว่าบุญที่ใจสงบเป็นยังไงบุญด้วยทานบุญด้วยสร้างกุฏิศาลาวิหารให้ทานนั่นก็อีกส่วนหนึ่งบุญรักษาศีลไม่ผิดให้ตกไม่บกพร่องไปนั่นก็ส่วนของกายก็เป็นบุญคนละส่วนกันเป็นเบื้องในท่ามกลางบุญที่สุดคือความสงบของใจเนี่ยเป็นที่สุดของบุญบุญเพื่ออะไรเพื่อละวางตัวโทษได้ทุกพอระวังมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันจะมาสะสมที่จะมาอยู่ในจิตใจเรามันก็บางเบาเราจะไปมองว่าสมาธินั้นเหมือนกับมีความเสื่อมความเจริญเหมือนกับธาตุของสังขารมันโลกหรือวัตถุสิ่งของมันโลกก็หาไม่ดังนั้นทานนั้นมันเป็นเครื่องบ่งบอกนะบ่งบอก
ให้เกิดความสบายเพื่อจะพัฒนาไปถึงใจของเราของกายเราให้มามีศีลมากขึ้นพอมาเรามีศีลแล้วเราก็พัฒนาส่วนของศีลนั้นไปหาความสงบนะความสงบมากขึ้นนะความสงบนั้นพัฒนาไปหาทางที่จะละโทษและทุกข์ออกไปนะอันนั้นไม่มีมากมีน้อยมีความจริงที่ว่าเราวางไปได้มากอารมณ์ที่เราสะสมเราอบรมมาไว้เราผ่อนคลายเราให้เขานั้นได้ผ่านไปหรือว่าดับไปได้แค่ไหนแต่ละไม่ได้อาศัยการเวลาเนี่ยเรานั่งเนี่ยไม่ใช่ว่ากำหนดชั่วโมงสองชั่วโมงจึงจะมีความสงบได้อารมณ์ของความที่เรานั่งอยู่ทั้งชั่วโมงหนึ่งหรือนานกว่านั้นเนี่ยน้อยกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปละแต่ว่าเราเอาส่วนที่มันเป็นความจริงที่ว่าสตินั้นเห็นความเป็นไปได้มากแค่ไหนในขณะที่เรานั่งเรายังละไม่ได้ขณะที่มากระทบเรามีสติขึ้นมาก็ได้เราเดินไปเดินไปเรามองไปในธาตุของวัตถุของโลกทั้งความไม่เที่ยงความวุ่นวายทั้งหลายก็เป็นธรรมเครื่องบอกส่งเข้ามาถึงใจฉะนั้นสมาธิเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ที่ไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาทำให้เสื่อมและจะว่าเป็นความเสื่อมและความเจริญแต่เป็นความจริงที่ตั้งอยู่แต่อารมณ์นั้นเข้ามาเป็นเครื่องปิดกั้นนั้นได้พอมาปิดกั้นทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะกำหนดไปเห็นได้อย่างเดิมจึงต้องอาศัยความตั้งของกายเนี่ยความเพียรของใจเนี่ยเข้าไปหาอาจจะมากครั้งนานครั้งหรือว่าทุกลักษณะของการเคลื่อนที่มีเพราะกายเรานั้นมีเวทนาเป็นเครื่องรับรู้เป็นเครื่องบ่งบอกทั้งความถูกและความผิดนะทั้งความสุขและความทุกข์อ้าวเราวัดเอาธาตุของสุขและทุกข์ที่เป็นปัจจุบันธาตุของความสุขและทุกข์ที่เป็นอารมณ์เนี่ยเป็นเครื่องขับเคลื่อนเดินมาเป็นความจริงคือความพอใจไม่พอใจนั้นเป็นเรื่องของกายและเวทนานั้นเป็นเรื่องของกายแต่จิตนั้นเมื่อรับรู้เวทนาบ่อยบางทีก็ลิ้นดลก็ต้องวางไปอยู่กับภาวนาเอาไปจับกายบางทีก็เกิดความทุกข์เกิดความอึดอัดเกิดความขยับมองไปหาค่าที่การทนนั้นได้อะไรนะมันมองไปหามันไม่เห็นค่าไม่เห็นสุขมันก็เลยไม่อยากทำไม่อยากจะดำเนินเดินต่อไปนะเขาเรียกว่าทำบุญทำแล้วไม่เห็นผลนะเหมือนทำบุญแล้วมันก็ไอของที่หิ้วมาถือมานะมันเบาลงเนี่ยบอกว่าตัวไหนมันเป็นบุญเราต้องว่านั้นขณะนั้นใจเราเนี่ยรับรู้ในส่วนนั้นมีความยินดีนะส่วนอนุโมทนาเรารู้สึกว่ามันความยินดีเกิดขึ้นไหมมันมีแค่ทางวาจามันก็ได้ส่วนหนึ่งส่วนวาจาส่วนของกายมันการสํารวมมันก็ได้ส่วนของใจใจที่รับรู้ความยินดีในลักษณะการปฏิบัติก็เหมือนกันว่าเราตั้งกายได้เรากําหนดได้วาจาสํารวมหน่อยใจเรากําหนดอยู่กับภาวนาได้เราก็จะรู้ว่าตัวที่เป็นโทษบางครั้งก็ดับไปบางครั้งก็จะเป็นความสุขบางครั้งก็ทุกข์ตัวทนถ้าเราทนถ้าใจเรามาอยู่กับสิ่งนั้นนานๆมันก็เป็นเวทนาเพิ่มขึ้นความจริงมันไม่ใช่ว่าจะมันจะหายไปไหนหรอกแต่ความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นนั่งนานมันก็ปวดยืนนานมันก็ปวดนอนนานมันก็ปวดสิ่งที่ว่าสบายนั้นเรายังไม่เคยเจอแต่ผู้เจ้านั้นเจอสิ่งที่เป็นความสุขนะความสุขที่บุคคลนั้นจะเห็นได้ก็เมื่อคนนั้นเดินไปที่นั้นได้แล้วก็ไม่มีสิ่งอื่นที่ว่าทำให้มันเสื่อมเจริญตามยุคตามสมัยหรอกทำของผู้เจ้ามันอยู่งั้นเนี่ยใจของเราเนี่ยก็เหมือนกันมันอาจจะเสื่อมตามไปเขาเรียกว่าใจมันอาจจะเสื่อมไปกับธาตุของวัตถุหรือว่าโลกของสังขารเนี่ยมันเสื่อมหรือใจคนเราเนี่ยมันไปรับอารมณ์เอาไว้มันไม่เห็นว่ามันเข้าไม่ถึงสิ่งที่เป็นความสุขเราจะต้องมาขับมาเคลื่อนมายืนมานั่งบางทีต้องมาอดทนนะในลมแดดเหยียบดุงต่างๆนะบางทีต้องมาอยู่ทั้งวันทั้งคืน3วัน7วันเนี่ยมาถือบวชถือปฏิบัตินะมีโอกาสวันพระได้มารักษาศีลสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกนำนะเครื่องนองเนี่ยเราก็ได้เห็นได้ทำแล้วมันก็จะกลับมานะกลับมาเป็นสิ่งที่เป็นกำไรนะไม่ได้หายเป็นไหนอย่างเรานั่งครั้งนี้เราเคยเผลอเคยขยับนี่จะอีกวันกี่เดือนปีมานั่งมันก็จะไปตรงนั้นแหละเป็นตรงนั้นเนี่ยก็มาสังเกตดูโอ้เนี่ยเราเคยลุกก็ลุกเคยนั่งทนมันก็ทนไอ้ที่เราทนนั้นมันก็หมดไปแล้วก็ไปทนอย่างอื่นเอาแล้วเราได้ตรงไหนทุกที่ใจเรามันชัดในสังขารการกำหนดมากขึ้นใจของเรามันชัดในอารมณ์ที่เกิดขึ้นมา
ใจที่มันไม่ท้อถอยกับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นนะว่ามันความแจ้งของใจมันปรากฏเนี่ยอารมณ์ที่จะมาปรากฏขวางกั้นใจของเราก็หมดไปเวทนาที่จะมาขวางกั้นใจของเราก็หมดไปโอ้ความสบายเออนี่ความสุขเนี่ยโอ้นี่มันมีสิ่งเหล่านี้บางทีเราไปนอนด้วยเห็นไปยืนโอ้นี่นั่งมันไม่ได้ไปยืนมันได้เดินเดินมันก็ได้มาเออความได้ก็รู้สึกสิ่งที่เอามากระทบทางหูทางตานี่ตัวธรรมมันเป็นอย่างนั้นนะตัวธรรมมันมาเกิดจากที่เราฝึกมานะตัวธรรมมันมาเกิดจากความเป็นไปไม่ใช่ธรรมนะมันเป็นอย่างใจเราคิดเรานึกเราวาสนาเรียกว่าปรารถนาแล้วก็มุ่งหวังคิดลงไปหาแต่พอเรานั่งจริงโอ้ยมันเก็บขาเก็บหลังเนี่ยมันปวดมันเมื่อยมันไม่ได้อย่างใจก็มองว่าเออนี่มันมีด้วยจริงหรือเปล่านี่เหมือนคำพีที่เขียนไว้ที่กล่าวไว้นั้นบางทีเราไปเห็นที่เห็นสถานความเป็นจริงจึงมองว่าโอ้นี่พุทธเจ้ามีนั้นเรานั้นมีความเชื่อแต่มันยังมีความสงสัยก็มันไม่ใช่ความจริงที่จะเกิดขึ้นเพื่อละแต่เมื่อเราเจริญสติมากขึ้นเนี่ยเราก็ทำความสงสัยนั้นให้หายจากใจของเราเข้าไปหาความสุขความสงบได้เองไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกำลังที่จะมีอยู่สืบทอดต่อไปได้นั้นเจ้าจึงไม่เสียดายเวลาที่จะหมดนะจึงไม่เสียดายสังขารที่มันจะผ่านนะมีทางเดินของใจที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเป็นจริงที่จะมีอยู่ในเราไม่ใช่ก้าวไปแล้วแต่เราไม่เห็นทางที่จะไปได้แค่นึกคิดเมื่อเราจำไว้บางครั้งมันก็หลงลืมใช่ไหมพอนานขึ้นในการที่เราศึกษาหาค้นคว้ามาทั้งชีวิตเนี่ยพอสังขารจะแตกหลับลมหายใจใกล้หมดมันก็ไม่อยู่กับเราเพราะว่ามันก็อยู่กับโลกแต่ส่วนของการที่เราได้ฝึกได้หัดใจเนี่ยเป็นความสุขของความสงบที่เราได้ดำเนินเดินไปเนี่ยมันมีอยู่กับเราที่พระพุทธเจ้าทำเป็นอย่างเป็นแบบด้วย7สัปดาห์ที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขที่หลังจากการตรัสรู้เนี่ยก็เป็นความสุขของความสงบนะทำเป็นแบบเป็นแผนเพราะท่านไม่ดำเนินอยู่ในสุขท่านก็มีสุขอยู่แล้วแต่ถ้าว่าดำเนินทั้ง7สัปดาห์นั้นเป็นเครื่องหมายเครื่องบอกว่าการพิจารณาแต่ลักษณะการตั้งอยู่ในลักษณะของการยืนการเดินการนั่งล้วนเป็นตัวสติล้วนเป็นเครื่องหมายเครื่องบ่งบอกของทางไปหาความสงบนั้นจะเห็นว่าพุทธเจ้านั้นไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์ในการบังคับนะให้ใช้ชีวิตอยู่ในศาสนาแต่พุทธเจ้านั้นใช้ให้ความเมตตาใช้ให้ความเมตตาใช้ความการวางของพุทธเจ้านั้นไม่ใช่วางแบบไม่มีเครื่องรู้นะการรู้นั้นไม่ใช่ว่าจะยึดถือเนี่ยมันจะต่างจากสังขารศาสตร์ทั้งหลายของโลกที่เขามีกันฉะนั้นบุคคลจะว่าความสุขที่มันมีในศาสนาจะว่าจะต้องเกิดขึ้นจากใจของบุคคลนั้นฝึกหัดได้นะแต่เรามองว่าศาสนานี่ให้อะไรนะคนได้อะไรจากศาสนาให้ได้อะไรจากการให้ทานได้อะไรจากการรักษาศีลได้อะไรจากการภาวนาเราก็มองหาแต่กำไรแต่เราไม่เคยเข้าใจสิ่งที่พุทธเจ้าให้กับเราบุคคลที่มีความสงบแล้วเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าให้เนี่ยบางครั้งนั่งไปเนี่ยเกิดปีติใจน้ำตาสะอื้นสะอื้นจิตใจน้ำตาไหลเพราะความอิ่มของใจโอ้นี่เรานั่งแค่นี้เรากำหนดแค่ไม่ได้มากมายแล้วสักเท่าไหร่เลยแต่เรารู้จักว่านี่พระพุทธเจ้านี่กำหนดความสุขเป็นอย่างนี้เนี่ยความสุขเรากำหนดมากขึ้นมากขึ้นโอ้เราก็บอกว่าเราละเลยแค่นี้ก็มีความสุขเลยมากขนาดนี้พุทธเจ้าละทั้งหมดละสังโยชน์ได้ในความสุขยังไม่มีประมาณนะจึงไม่ต้องทานต้องเคี้ยวต้องกินแม้แต่น้ำสักแก้วก็ไม่ได้ลงไปสู่สังขารนะแม่อยู่ความสุขเวทนาไม่เกิดขึ้นเลยเอ้าโลกที่ไม่มีความสงบก็สงสัยว่าเป็นไปได้ยังไงฉันนั่ง5นาที4นาทีมันทั้งปวดทั้งเมื่อยแต่ก็ขยับแล้วขยับอีกลุกแล้วลุกอีกมันก็ไม่เคยได้หยุดได้ไม่เคยได้ห่างไกลฉันเลยก็เรายังไม่ได้เข้าหาความสุขเรายังไม่ได้ละโทษของมันนะไอ้เค้าเรียกว่าตัวที่เป็นพยามารมันคอยเข้ามากั้นมาชวนเราอยู่เรื่อยเลยพอจะทำดีมันมีสิ่งอื่นมาขวางกั้นก็ว่าทำไมมันต้องมาทดลองจริงๆนะเขาทดลองเราอยู่ทุกลักษณะนั่นแหละตั้งแต่เรายืนเราเดินตั้งแต่เรามีสังขารมามันก็มีเวทนาก่อนมามีกายนี่มันก็มีเวทนาทางหาทางออกของเขานั้นกำลังดิ้นรนที่จะออกไปไงแต่ว่าพอมีกายแล้วก็เลยมองว่าเนี่ยมันต้องการให้ความสุขความสบายแล้วมาอยู่กับโลกแล้วคิดมองว่าโลกก็หาอย่างนี้มีอย่างนั้นเขาอยากได้นั้นมีสิ่งนั้นมากแล้วก็แข่งขันกันบางคนต้องทุ่มเททั้งชีวิตหาคิดมาพอรวมสุดท้ายก็มองว่าโอ้นี่เรายังไม่ได้อะไรเลยเราเริ่มส่วนที่เป็นความจริงที่เราอยากแก้ได้นั้นคนอยากแก้ได้ที่เกิดเป็นมนุษย์อยากจะได้สิ่งเดียวกันคือทางความพ้นแห่งกองทุกข์ความสุขนั่นแหละพอเราไม่ได้ออกไปมันก็ได้วนกลับมาต้องมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายเวียนกลับมานานขึ้นก็เหมือนว่ามันสะสมมันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เลยเกิดความรู้สึกว่า
เขาอยู่กันเยอะแล้วเขาไม่ค่อยจะสงบโลกเขามีความวุ่นวายความสงบคงไม่มีศาสนาคงเสื่อมคงหมดไปแล้วมั้งเราก็ไปเราไปมองมุมที่มันเป็นความหลงเราไม่ได้มองมุมที่มันที่เป็นความจริงก็คือในใจของเราต้องมองว่าในใจของเรานี่ได้สัมผัสเอาความสงบความสุขความเจริญความสําเร็จของเรานี่มีแค่ไหนฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อาจจะเป็นเครื่องบ่งบอกของความจริงที่บุคคลนั้นต้องดําเนินเดินด้วยใจของเราฮะเข้าหาเข้าไปหาความจริงที่เรานั้นสะสมเอาไว้มากมายแต่ความตั้งของใจเราเพียงไม่เพียงระยะขณะหนึ่งกับเกิดความสุขความสบายเนื้อบุญที่เป็นสิ่งที่นำพาไปได้บุญที่เป็นความยิ่งใหญ่ก็คือบุญของใจที่สงบใจของเราที่สงบแล้วเกิดความเป็นจริงที่ขึ้นมาดังนั้นบุญอื่นถ้าเรายังหลงอยู่ยังเผลออยู่ยังโกรธอยู่ยังโลภอยู่ยังหลงอยู่มันก็มันผิดพลาดไปได้แต่ถ้าบุญของใจที่สงบเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกของความสําเร็จเป็นเครื่องบ่งบอกของความเป็นไปแห่งสิ่งที่ได้มาตลอดกาลเวลาไม่มีสิ่งอื่นที่จะมาทําให้เสื่อมหรือหายไปได้แต่โทษของโลกนั้นอาจจะมาปิดกั้นบางลักษณะบางเวลาแต่เรานั้นสามารถละได้จากใจของเราที่ภาคเพียรฉะนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ให้ท่านทั้งหลายนั้นตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคำสอนเพื่อความพยายามให้เกิดความสุขความเจริญเป็นบุญกุศลที่ได้ภาคเพียรมาให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระครูเกษมโพธิวิเทศหรือพระอาจารย์คิมเขมจาโรท่านเจ้าวาดวัดป่านุจรินทร์ประเทศอินเดียนะครับวัดสาขาของวัดสังฆทานนะครับในช่วงนี้ก็จบลงนะครับครับ ทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคําถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับแล้วก็ กับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่พระอาจารย์ได้เลยครับชุดข่าวช่วยลุกไป 5-6 คนนะครับช่วยรับต่อจากพระอาจารย์นะครับครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องทายธรรมก็นำมาถวายท่านที่อยู่ข้างนอกเหมือนกันนะครับเดินเข้ามาถวายในลานธรรมได้เลยนะครับครับนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับครับเชิญนะครับเชิญครับครับสำหรับวันนี้อย่างที่ทราบกันนะครับวันนี้เป็นวันพระวันพระใหญ่นะครับขึ้น15ค่ำเดือน3นะครับวันนี้ก็จะมีการเวียนเทียน3รอบนะครับในช่วงเวลา20นาฬิกาแล้วก็24นาฬิกาแล้วก็ช่วงตี4นะครับครับ
เหรอคุณประชายิ้มในหน้าแม่เลยนะคุณยายนั่งกับหนูค่ะไม่เป็นไรนั่งนั้นแหละดีตอนขณะนี้นะคะก็มีญาติธรรมของเราถวายสังฆทานทายธรรมค่ะในช่วงนี้ขออนุโมทนาค่ะสำหรับญาติธรรมที่มาร่วมบุญนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านไปออกไปทานข้าวคุณแม่ธนิดาลูกสาวลูกชายนะคะทำบุญน้ำปณะพันบาทอุทิศให้คุณแม่ธนิดารัตนธนาโชค 1,000 นะคะโมทนาสาธุค่ะคุณแม่ประภัยบุญกำเนิดนะคะร่วมทำบุญสวดพระพิธรรมหลวงพ่อสนอง500บาทน้ำไฟ500บาทนะคะรวม 1,000 บาทค่ะอุทิศให้ผู้มีพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะขออนุโมทนาแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายสาธุค่ะ1มีผู้ร่วมบุญไม่ประสงค์ออกนามร่วมบุญทุกบุญ100บาทน้ำไฟ20บาทสาธุนะคะทำบุญน้ำไฟ 3,000 บาทค่ะคุณแสงสุรีจันทร์อุไรคุณแสงสุรีจันทร์อุไรน้ำปณะอีก100คุณสรันพัฒน์สุทธิเมธีวงศ์ค่ะน้ำไฟ200บาทน้ำปณะ200บาททุกบุญ100บาทค่ะคุณนงชนกศรีดีและครอบครัวนะคะร่วมทำบุญทุกบุญ200บาทค่ะคุณแม่สมศรีทินกรร่วมบุญคอฟฟี่เมด60บาทสาธุค่ะคุณประพันธ์คุณสัญชัยคุณทิติยาถือสิริศิลป์นะคะน้ำปณะ120บาทก็คือคอฟฟี่เมดถุงหนึ่งแต่ถ้าท่านใดจะนำมาเป็นคอฟฟี่เมดเลยกาแฟน้ำตาลอะไรเนี่ยนะคะไปฝากไว้ลงน้ำปณะต้องฝากที่กองอำนวยการค่ะส่งที่กองอำนวยการที่เดียวตรงนั้นจะเป็นที่จัดทำน้ำปณะนะคะโมทนาค่ะทำทุกบุญค่ะ200บาทจากคุณแม่สุคนกาลีเวศสาธุค่ะคุณสุพัฒดาหรือเปล่าโตวงนะคะร่วมบุญพร้อมทั้งพี่น้องค่ะร่วมทุกบุญ100บาทสาธุนะคะกูกัปตันพินใช่เปล่ากัปตันพิษค่ะและคุณพัชรพันธ์จากหญิงถาพรนะคะร่วมบุญ100บาทค่ะสาธุค่ะสาธุเอ๊ะกัปตันนี่เป็นอะไรยศอะไรไม่แน่ใจทหารหรือเปล่าคะเรือเอกหรือว่านาวเอาใช่เอ๊ะกัปตันตัวดิฉันเองก็นาวากาศเอกก็ไม่ค่อยรู้ว่าภาษาอังกฤษเขาว่าไงกับตันขับเครื่องบินมั้งคุณนัทนาถมีเหม่งและครอบครัวนะคะร่วมสวดพระธรรมหลวงพ่อ 1,000 บาทค่ะสาธุน้ำไฟอีก100นึงทุกบุญอีก240รวมเป็น 1,340 สาธุค่ะตอนนี้ญาติโยมก็ได้ถวายสังฆทานทายธรรมเสร็จแล้วนะคะอุปเลขก็ยังมีอีกหลายใบเดี๋ยวไว้ประกาศต่อเดี๋ยวหลวงพ่อจะพิจารณาบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะคะโมทนาสาธุค่ะนิมนต์ข้างพ่อครับเดี๋ยวต่อไปพระอาจารย์จะบงสุกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับนะโยมก็ตั้งใจนะ อานิจจาวาตสังฆาลานสังฆานทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวายธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวาริรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเรานั้นเป็นสุข ต่อไปก็ตั้งใจนะตรวจน้ำรับพรนะทั้งโยมที่มาถือศีลและไหว้ฐานตรวจน้ำไม่มีน้ำก็ทำใจของเราให้มีความสงบนะเป็นบุญกุศลที่เราได้ทำอุทิศไป
ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังพวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้พอริบุญได้เช่นใดเยวะเมวะหิโตตินังเวทานังอุปกาปติให้ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่รักโลกนี้เพื่อได้แล้วฉะนั้นอิจิตังวริตังทุมหังห้อยตะพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัตสมิจันตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกับอังข้อความนำดีทั้งปวงเต็มที่ฉันโทปราโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิปโยยวาชันตุวาจาใดทั้งพวงกำลังลาไปสาพะโลโควินาสันตุโลกทั้งพวงของท่านจงหายมาแต่พระวันวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเลสนิจจังวุฒาปัญญายโนจัดดารโอธรรมวานท่านที่อายุอโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภรายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้ครับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นด้วยประการาชนีเรเตอตระตาสุกิตาอันทั้งนายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันนาแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสาเพยญาติพีความเกือบรุญาติทั้งนายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินทุกวัตุสาปมังคลังพระสาพระมงคลยังมีแก่ท่านราคันตุสาพระเทวตาข้อเราเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปิงกิเลสเปิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ
สวากาโตภาคาวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกล่าวสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคาลุอุปัชฌายาลิยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับเดี๋ยวพนมมือไว้ก่อนนะครับครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการ